เอ๋สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปของเรานะคะจะเป็นการ challenge อีกแล้วนะคะ challenge ก็แปลว่าท้าทายนั่นเองนะคะวันนี้แอร์จะมาท้าทายตัวเองนะคะด้วยการแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสำอางแต่ว่าอุปกรณ์ในการแต่งหน้าของแอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องเขียนทั้งหมดเลยนะคะและหน้าที่เต็มอยู่ตอนนี้นะคะก็คือผลลัพธ์จากการที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนแต่งหน้านะคะก็จะเป็นผูกกันเป็นยางลบเป็นไม้บรรทัดอะไรอย่างนี้นะคะสวยใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันโอเคมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงไปดูแอร์ที่หน้าสดเลยชวบหน้าสดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่แอร์จะลงนะคะก็จะเป็นสกินแคร์ค่ะแอร์จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะก่อนผิวเราจะได้ดูอุ้มน้ำแล้วก็ไม่แห้งนะคะจะได้แต่งหน้าติดง่ายนะคะจะลงด้วยฟุตเหล็กจิ๋วแล้วกันเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอร์จะป้ายลงไปนะคะเป็นฟุตเหล็กไซส์จิ๋วนะคะเป็นไม้เป็นฮัตที่ทำมาจากเหล็กแล้วกันตอนเด็กๆชอบมากนะคะไซส์แบบนี้เก็บไว้ในกล่องหนึ่งสอโอเคมันมีความเย็นอยู่อะมันแอบเย็นนิดๆนะคะด้วยความที่มันเป็นเหล็กน่าจะช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีเนี่ยดูจากกระจกก็ค่อนข้างทั่วถึงแล้วล่ะพอใช้ได้อะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกแอร์จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะก็ใช้เป็น 3CE นะคะ True Cover Concealer นะคะสามเหลี่ยมเราจะใช้ยางลบนะคะแบบแท่งแบบนี้นะคะในการเกลี่ยลองดูจริงๆตอนแรกแอร์ว่ายางลบเนี่ยมันจะสามารถลงเครื่องสำอางดีๆนะเนื่องจากมันมีความยืดหยุ่นเสมือนพับชนิดนึงเราต้องแก้ปัญหาก่อนมันไม่รอดอ่ะมันก็ใช้ได้ดีกว่าอันเมื่อกี้นะคะแถบวนไปค่ะแถบไปเรื่อยๆจนกล้ามขึ้นคงได้แค่นี้แหละเพราะงั้นแอร์ขออนุญาตเอาผู้กางช่วยนะคะในการเกลี่ยเพราะว่า15นาทีผ่านไปแล้วนะคะจนกล้องแอร์มันขึ้นว่าฮีทแล้วอะคือถ่ายต่อเนื่องกันจนมันร้อนต้องปิดดับแล้วอะโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามการลงรองพื้นนะคะเพราะเมื่อกี้เราค่อนข้างลงคอนซีลเลอร์หนาประมาณนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวแอร์จะใช้แป้งผสมรองพื้นแทนนะคะเพราะงั้นเราไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้ค่ะอันนี้นะคะแป้งที่แอร์จะใช้วันนี้เป็นตัวนี้เลย The Leaf Tanaka Superior Natural Cover Foundation Powder นะคะตัวนี้เนี่ยกันแดดด้วยนะคะ SPF 20 PA++ นะคะกล่องจะหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแพ็คเกจเขาจะเป็นสีแบบว่าโทนแบบว่าธรรมชาติมากๆนะคะดูอ่อนโยนดูเนเชอรัลมากๆตัวนี้ตลับแป้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะด้านในนะคะก็จะมีแป้งกับพัฟมาให้นะคะตัวนี้แอร์ใช้เบอร์01นะคะสีไลท์นะคะวันนี้จะไม่ได้ใช้พัฟที่เขาให้มากับตัวแป้งนะคะเดี๋ยวจะลงแป้งนะคะด้วยยางลบค่ะตัวนี้เดี๋ยวเป็นแป้งที่ใช้แทนรองพื้นไปเลยนะคะแป้งตัวนี้จะเหมาะกับคนแพ้ง่ายนะเพราะว่าแบบบางเบาอ่อนโยนนะคะคือแบบใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแล้วก็เขาจะควบคุมความมันด้วยนะคะไม่มีน้ำหอมค่อนข้างแบบว่าเป็นสูตรแบบจากธรรมชาติจริงๆมีสารบำรุงด้วยแบบว่าวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือบำรุงไปในตัวเลยนะคะกับแป้งตัวเดียวแป้งผสมรองพื้นมีกันแดดมีบำรุงคือครบอ่ะเนียนเลยอ่ะเนียนมากเลยนี่ขนาดใช้ยังลบลงนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้พับลงนี่คงแบบเลิศเลยอ่ะโอเคใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงอย่างถัดไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันก่อนนะคะเดี๋ยวคิ้วเนี่ยแอร์จะใช้คู่กันเบอร์2ของ Renaissanceเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นสีน้ำตาลแมตต์นะคะในการลงคิ้วนะคะต่อไปนะคะเรามาแต่งตากันค่ะวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะดองกงมินเจลโล่คัลเลอร์คิดอายแชโดว์นะคะของ22 โชซุงกาไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแบบนี้นะคะ
ือตัวเนื้อ eyeshadow ของเขาเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแป้งในน้ำมันอะคือมันเหมือนจะเป็นผงแต่มันก็จะเหมือนจะเป็นแห้งอะคือมันสามารถแตะแล้วกดได้เหมือนดินน้ำมันเลยที่หัวแหลมๆนี่แอบจิ้มแล้วเจ็บด้วยเดี๋ยวเราจะลองใช้สีที่เข้มขึ้นมาบล็อกตาดูนะคะเจ็บอะที่แหลมๆเนี้ยแฮ่เป็นไงล่ะต่อไปนะคะเชดดิ้งวันนี้นะคะจะใช้เชดดิ้งอันใหม่ของ Kat Von D นะคะกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะเชดอะไรเท่มากๆสวยแต่ว่าสีแอบเข้มแล้วก็คู่กันมันมีความชื้นเล็กน้อยคอนโทรลยากมากปัดแก้มการอุปกรณ์ที่อาจจะใช้ปัดแก้มในวันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้แปรงทาสีนั่นเองชุบวันนี้ใช้ของ Physician Formula นะคะรุ่น Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush นะคะสีโรสนี่เซตติ้งแคปวอนดีเหมือนเดิมไหมคะอันนี้เป็นการแกะเซตติ้งมาใช้ครั้งแรกนะเนี่ยพิกเมนต์แน่นมากฟิวที่เซฟโฟล่าเฮ้ยสวยอะเก็บรายละเอียดดีกว่าเหมือนวาดรูปอยู่เลยค่ะลิปสติกก็ใช้อันจิ๋วเจ้าจิ๋วนี้นะคะอันนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนแปรงลิปสติกอยู่แล้วเลยนะคะสำหรับลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้เป็น Wet n Wine Makeup Lip Balm Stain นะคะอันนี้สี Coral of the Story นะคะจริงๆแอบเป็นคนชอบลิปสีประมาณนี้มากเลยชมพูออกส้มนิดเสร็จแล้ววิกลืมไฮไลท์ว้าวมัสคาร่าจะปัดยังไงดีได้มาแบบนี้นะคะได้อยู่นะจ้าไม่ได้มาเล่นๆขนตาล่างนะคะเราจะเอาไว้บรรทัดไว้อย่างนี้นะคะจะไม่เลอะใต้ตานะคะนี่ไงเป็นไงเมื่อกี้ตกลงไปเต็มๆแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเนี่ยโอ้ my god ประเด็นคือมาคาร่าที่มามาติดที่ผู้กันมันแห้งหมดแล้วอะเปลืองมากเลยอะเหนื่อยใจกับมาสคาร่ามากเลยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะที่เราควรจะทำนะคะก็คือการลงตัว setting powder นะคะอาก็จะใช้เป็นอันนี้เลยนะคะ The Leaf ธนาคารนะคะเป็นแป้งฝุ่นโรยตัวหรือว่าทาหน้าก็ได้นะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็น setting loose powder ได้แล้วนะคะก็ยังจะเป็นแป้งฝุ่นใช้แต่งหน้าได้นะคะหรือว่าใช้ทาในวันสบายๆเบาๆได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลงแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นการเซตตัวเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นแบบเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็จะเป็นสีออกแบบอมเนื้อเหลืองๆนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นสีขาวนะคะก็จะลงไปเลยนะคะทั่วหน้าบางเบานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเลิศมากเสร็จแล้วจริงๆนะคะเสร็จแล้วทุกอย่างเลยนะคะบนใบหน้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปชาเลนจ์ที่ค่อนข้างสนุกนะคะไม่ได้แต่งยากขนาดนั้นนะคะแอร์ทำให้ดูเป็นชาเลนจ์สนุกๆนะคะก็ไม่อยากให้น้องๆบางคนไปทำตามแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเพราะว่าแอร์ก็ค่อนข้างระมัดระวังนะคะอย่างตัวแปรงแอร์ก็เลือกแปรงที่ค่อนข้างนุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อคู่กันมาทำแล้วแบบมันบาดหน้านะคะยังไงดูเป็นสนุกๆนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปสนุกๆแบบนี้ของแอร์นะคะใครอยากให้แอร์ลองแต่งหน้าชาเลนจ์แบบไหนนะคะลองท้าทายกันมาดูนะคะขอบคุณที่ดูจนจบค่ะบ๊ายบาย